วัสดีครับกระผมร้อยตรีณัฐพงศ์มิตรมาศครับปัจจุบันทําหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยาครับหรือที่ทุกท่านรู้จักกันในนามวงดนตรีสมัยอาร์มี่ครับชีวิตก่อนหน้านั้นนะครับผมก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่ไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจอะไรในชีวิตเลยขี่มอไซค์ครับเที่ยวเล่นไปวันๆในช่วงนั้นนะครับในยุคของโซเชียลมีเดียหรือการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆในการเข้ามาเป็นอาหารยังไม่ได้กว้างเท่ากับสมัยนี้ครับก็คือในช่วงนั้นถึงเวลาที่จะต้องตรวจเลือกเข้ามาเป็นทหารนะครับตามหน้าที่ของชายไทยทุกคนผมก็ไม่สนครับชีวิตวัยรุ่นคนนึงก็แค่เข้าไปจับใบแดงครับวันนั้นนะครับก็เรียบร้อยครับโดนใบแดงจำความรู้สึกได้เลยนั้นคือเข่าสุดครับโอ้โหร้องไห้กอดกับแม่ก็คือผมไม่อยากเป็นเลยครับพูดตรงๆว่าผมไม่ชอบบังคับผมมาทำไมผมไม่อยากเป็นอาหารต่อต้านเลยไม่ชอบไม่อยากเป็นครับตอนนั้นนะครับผมก็ได้เป็นพลทหารผัดที่1ปี2554นะครับที่กองบัญชาการช่วยรบที่2นะครับค่ายสุรนารีนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดโคราชในช่วงนั้นก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งที่เที่ยวเตร่ไปวันๆจากที่ร่างกายที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับต้องเข้าไปฝึกต้องไปตากแดดต้องไปใช้ร่างกายเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยมากท้อมากคิดถึงบ้านมากต่อต้านมากบังคับผมมาทำไมผมไม่อยากเป็นในตอนนั้นคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายอยู่แล้วครับก็คือวันที่แม่ได้มาเยี่ยมนะครับหลังจากที่ฝึกในห้วงแรกเสร็จก็แม่ก็ท้าทายผมไหนๆก็เข้ามาแล้วอ่ะเก่งจริงหรือถ้าแน่จริงหรือถ้าทำได้ก็สอบนักเรียนใน10ให้ติดสินะในความท้าทายนั้นคือผมอยากทำเพื่อแม่แค่นั้นเองครับแล้วปี2555ผมก็ได้เข้าไปเป็นนักเรียนใน10ที่โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบครับตอนเข้าไปในรั้วโรงเรียนใน10แล้วมันจะต่างจากการเป็นพลทหารคืออย่างตอนแรกที่เล่าให้ฟังคือตอนเป็นพลทหารเนี่ยผมถูกบังคับมาผมไม่อยากเป็นแต่พอเข้าไปในโรงเรียนใน10แล้วมันคือการที่เราต้องสมัครใจไปแล้วเราต้องทำให้ได้ครับก็คือต้องใช้ความอดทนครับอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อที่จะเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพบกเพื่อที่จะทำหน้าที่รับใช้ชาติเป็นข้าราชการที่ดีของกองทัพบกต่อไปครับก็หน่วยแรกที่ผมมาบรรจุเลยก็คือกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งจริงๆแล้วการทำงานของหน่วยนี้มีมากมายหลากหลายมิติมากครับไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีที่คอยไปสร้างความสุขมอบรอยยิ้มให้กับคนทั่วประเทศเลยเข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับตลอดจนวิทยากรกระบวนการที่คอยไปให้ความรู้พี่น้องประชาชนในหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนกองร้อยที่จะต้องใช้สื่อนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับการทำงานของผมกับหน่วยนี้ที่ผมเลือกเข้ามารับราชการครับเราเป็นหน่วยทหารหน่วยหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะเรามีโอกาสได้ทำงานตามแนวชายแดนตามแผนป้องกันประเทศตามแผนป้องกันชายแดนที่จะต้องเข้าไปคอยดูแลคอยเยี่ยมเยียนทุกสุขพี่น้องประชาชนตลอดจนมีวงดนตรีที่คอยไปสร้างความสุขไปมอบรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสไปทัวร์คอนเสิร์ตเลยทั่วพื้นที่ของประเทศไทยนะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับเชื่อว่าวันนึงนะครับน้องๆอาจจะได้มายืนอยู่ในจุดที่พี่ยืนอยู่แบบนี้นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรากองทัพบกก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มกราคม2567ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือติดต่อกับหน่วยสัสดีใกล้บ้านถ้าเราตั้งใจครับไม่มีสิ่งใดเกินความพยายามเพราะความพยายามไม่เคยทรยศใครครับ